ิวบางชุดไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับทีมกันแดดส้มซากุระที่นำทีมโดยบอสใหญ่อย่างบอสรุ่งวรากรศักดิ์สถาพรที่ได้มีการควงแม่ทีมรายใหญ่ร่วมถ่ายภาพอัดแน่นการตลาดฉลองยอดขายเดือนละ100,000กระปุกเพราะมีการดึงเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่างน้องหมวยโซฮอตน้องฟิล์มมิทิฟานีและหนูรัตที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้นะครับบุกพาตัวแทนนะครับแม่ทีมที่เป็นรายใหญ่ที่แบบว่าติดตัวบุ๊กเลยนะครับระดับประเทศที่เขาส่งของกันเนี่ยมาทำภาพแอดการตลาดครับเพื่อที่จะเป็นที่รู้จักของตัวแทนที่เขาอยากมาเปิดบินมากขึ้นหลังจากหมดโควิดไปคือเราวางแผนตั้งแต่ช่วงเดือนโควิดแต่เราไม่สามารถทำงานได้นะครับตอนนี้เราเริ่มมาปูฐานและ1 2 3 4ไปตามสเต็ปครับอันนี้ก็คือฐานแรกที่กำลังจะทำต่อครับตอนช่วงโควิดถามว่าน้อยไหมน้อยมากแต่พอหยิบตัวแม่สีตังมาถ่ายรูปคือแสนกระปุกคือหมดเกลี้ยงภายในเวลา2อาทิตย์ครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์แพลวค่ะค่ะมาเริ่มกับแบรนด์นี้ได้ยังไงคะใช้เองก่อนค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพอจากใช้เองแล้วชีวิตเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างก็ปังมากค่ะค่ะก็สต็อกก็อยู่ที่หมื่นกระปุกแบบเดียวก็หมดค่ะพี่ค่ะพี่กุ๊กนะคะมาเริ่มแบรนด์นี้ได้ยังไงคะก็เริ่มต้นจากมีเพื่อนแนะนำนะคะแล้วได้ลองใช้นะคะทุกอย่างได้ลองใช้ก่อนพอลองใช้แล้วสัมผัสว่าเอ้ยมันได้นะแล้วก็เลยขายนะคะเริ่มต้นที่ 10,000 กระปุกเช่นกันค่ะก็โอนะเอานะคะยิ้มหวานได้เลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเปิดรับตัวแทนทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อมาปังกันกับกันแดดส้มค่ะอันนี้ชื่อพี่อุ่มอิ่มนะคะก็ที่ได้มาขายปกติหนูไม่เคยขายธุรกิจออนไลน์เลยเนาะพอดีได้มาลองใช้ของครีมของน้องบุ๊กอะค่ะก็รู้สึกประทับใจส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ลองให้ที่บ้านใช้ด้วยแล้วที่บ้านเขาก็โอเคเห็นแบบเนื้อครีมมันใช้แล้วมันเกี่ยง่ายมากแล้วรายได้ก็ปังค่ะก็ดูจากเทคนิคกับการขายของน้องบอสนะคะบอสก็จะคอยสอนบ้างนะคะเอาตรงๆนะครับบุกเริ่มธุรกิจตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบเรียนมัธยมเลยครับศึกษามาเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาตลอดแต่ว่าถามว่าสำเร็จไหมบุ๊กว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับที่ทำให้ธุรกิจของบุ๊กเนี่ยช่วยทางบ้านได้แล้วก็ช่วยอีกหลายพันชีวิตให้มีรายได้เท่านั้นเองครับยังไม่ถึงกับว่าเยอะมากแต่บุ๊กก็ดึงคนที่แบบว่าบุ๊กชอบจริงๆคือบุ๊กไม่ได้อยากชอบคนที่แบบว่าติดตามจริงแล้วก็มีกระแสตอนนี้คือเอาจับมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะการเป็นโปรโมทแบรนด์ให้ตัวแทนได้มีรูปโพสต์ขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับกันแดดส้มนะครับอยากจะบอกเลยว่าเป็นที่รู้จักเยอะมากไปตามร้านคือมีอยู่แล้วแต่บุ๊กอยากจะย้ำตรงนี้นะครับว่าของปลอมมีเยอะมากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของแท้ของจริงนะครับเน้นดูคนที่ฝากร้านกับตัวแม่ทีมที่มีบัตรแบบจริงๆอย่าเห็นแต่ราคาถูกขอร้องตรงนี้เลยเพราะว่าหน้าลูกค้าพังแล้วก็เกิดความเสียหายต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันเหนื่อยบุ๊กอยากบอกตรงนี้เลยว่าของจริง150บาทนี่คือถูกมากๆแล้วครับช่อง8 Thailand News